ปลายปีนี้จับมือครอบครัวไปพักผ่อนกันที่โดมลาเดียที่พักบรรยากาศดีในวังน้ำเขียวเขาใหญ่ซึ่งเขาเพิ่งเปิดโซนที่พักใหม่ล่าสุดอย่างโซนบ้านกลองที่มีถึง9หลังด้วยกันมีทั้งแบบเตียงคู่เตียงเดี่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แบบครบครันแถมเปิดระเบียงมาเนี่ยก็คือเห็นวิวภูเขาได้เลยจ้าแล้วราคาเริ่มต้นคือดีเกินแบงค์เทา3ใบมีทอนอ่ะส่วนบรรยากาศรอบๆที่พักก็คือเขียวชอุ่มร่มรื่นสุดๆไม่แค่นั้นเขายังมีกิจกรรมไฮไลท์อย่างขับ ATV ดูกระทิง700บาทไปกับ1ชั่วโมงและในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะก็คือขับ ATV กันได้ทั้งวันแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกถ่ายรูปสวยๆแสงอุ่นๆฟิววัยรุ่นเมกาเวอร์หรือเย็นก็ไม่ต้องไปไหนไกลเพราะว่าที่พักเขามีโซนร้านอาหารที่ให้บริการทั้งหมูกระทะและอาหารต่างๆแถมมีดนตรีสดให้นั่งกินข้าวจิบเครื่องดื่มเบาๆกันก่อนเข้านอนอีกด้วยพอตอนเช้าเรากินข้าวเสร็จเนี่ยก็มาเล่นน้ำเดินหามุมถ่ายรูปก่อนชิลเอาสักหน่อยบอกเลยว่าใครที่หาที่พักฟิลดีกิจกรรมแน่นๆเนี่ยโดมลาเดียววังน้ำเขียวเขาใหญ่เขาตอบโจทย์สุดๆเลยล่ะ